ุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับ Sunday Coffee นะครับคลิปที่ไม่เน้นสาระพูดคุยสบายๆตามสไตล์พี่อาร์ตครับและแน่นอนครับวันนี้เราจะมาประกาศผู้โชคดีรับของขวัญปีใหม่จาก Humming Plus นะครับเป็นเคส iPhone 14 Pro 14 Pro Plus 14 Pro Max แบรนด์ Otterbox และ It Skin นะฮะก็กติกาในการรับของรางวัลไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมกำลังเล่าไปด้วยแล้วก็ขึ้นชื่อเพื่อนๆที่ได้รับของรางวัลไปด้วยใครที่มีชื่ออยู่ในนี้นะฮะให้ไปอินบ็อกซ์รายงานตัวทาง Facebook Fanpage ของผมนะครับ Lifestyle IT กับ PR.com ภายในวันพุธที่จะถึงนี้ก็คือวันพุธที่11มกราคมไม่เกินเที่ยงคืนนะฮะมารายงานตัวเพื่อจะแจ้งที่อยู่รับของจะได้รู้ว่าอยู่ทางโซนไหนสะดวกรับของอย่างไรนะฮะจะนัดเจอกันแล้วรับหรือว่าจะไปรับที่ร้านออโต้บอกที่เซ็นทรัลเวิลด์หรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวผมส่งไปรษณีย์ให้นะฮะยังไงแจ้งที่อยู่มาก่อนแล้วเรามาคุยกันว่าเราจะรับของอย่างไรนะครับภายในวันพุธที่11นี้เวลาเที่ยงคืนส่วนท่านใดที่ไม่มารายงานตัวขออนุญาตยึดไม่ได้แจกแล้วก็อาจจะเกลี่ยส่งให้ท่านอื่นๆต่อไปและก็อย่าลืมนะฮะส่งที่อยู่มาแล้วเนี่ยส่งหลักฐานว่าท่านเป็น Subscriber ผมแคปหน้าจอมาแล้วก็ไปกดติดตามสื่อต่างๆของ Humming Plus นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ติดตามใน Lazada หรือว่าติดตามใน Shopee อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แคปให้ผมหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวก็ไม่ได้ซีเรียสกับการติดตามมากนักหรอกเพราะว่าผมก็เป็นคนไม่ได้ยึดติดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอันนี้เราช่วยสนับสนุนแบรนด์เขาสักเล็กน้อยนะครับเพราะของรางวัลมีมูลค่าที่สมควรแก่การกดติดตามส่วนเรื่องรถนะเรื่องรถเนี่ยวันอังคารนี้วันที่10มกราคมเจอกันกับ How to do ตัวถังรถมือ2อย่างไรไม่ให้โดนหลอกครับรับรองสนุกแน่นอนเป็นคลิปยาวๆฟินๆที่ตัดมาประมาณโอ้โหตัดอยู่4วันน่ะเพราะว่าอยากจะให้ข้อมูลมันออกมาลงตัวรวมไปถึงรอบแรกตัดมาเนี่ย26นาทีแล้วเหมือนกลัวจะน้ำเยอะกลัวจะเพื่อนๆจะหลับกลัวจะข้อมูลเยอะกันไปแล้วมึนก็ตัดไปตัดมาปรับลดให้มันกระชับขึ้นเหลือแค่20นาทีเพราะว่าจริงๆที่เรา28นาทีตอนแรกเนี่ยเรายกตัวอย่างเยอะก็พยายามตัดให้มันเหลือกระชับที่สุดนะครับก็เอาเป็นว่าอังคารนี้เจอกันกับคลิปดูตัวถังที่หลายๆคนถามหาว่าดูตรงไหนเขาบอกว่าดูทรงดูซอกดูน็อตฝาโปงโดยเฉพาะการเอาเครื่องวัดไมครอนไปจิ้มสีแล้วมันยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันก่อนเนี่ยผมเข้าไปถ่ายคลิปซ่อมรถ BMW Series 7 F027 409i ที่กำลังจะออกคลิปในอีกอาทิตย์ต่อไปนะครับมาเจอ FC ที่อู่พอดี FC ก็ถามว่าพี่ครับไอ้เครื่องจิ้มสีนั้นยังไงเนี่ยก็เลยยืนคุยกันสนุกสนานรื่นเริงแต่ลืมถ่ายรูปอัพลง Facebook อีกส่วนหนึ่งของเรื่องรถนั้นก็คือมีคนทักมาถามหลายคนนะครับตอนนี้พี่มีอะไรพร้อมขายบ้างตอนนี้มี W205C180 สีเทาวิ่ง130,000นะครับคันนี้ขาย 1,280,000 บาทอันนี้รถปรุงปั้นมาอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ในเกือบทุกจุดในสไตล์ป้ายแดงของผมใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์มาได้ครับช่วงปีใหม่อาจจะห่างหายไปแล้วก็แอบเอาไปทดสอบขับก่อนตอนนี้พร้อมขายแบบจริงจังละก็คือเดี๋ยวล้างแล้วก็รับรถได้เลยอินบ็อกซ์มาเหมือนเคยครับใครอยากจัดไฟแนนซ์ผมประสานงานให้ได้ส่วน740 CD 7นั้นยังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เสร็จจากคุณนนท์แล้วไปต่ออีกอู่หนึ่งก่อนนะฮะแล้วเราจะมาเล่าอีกทีนึงว่ามันจะจบที่เท่าไหร่แต่ CD 7นี่ก็บอกเลยว่าใกล้แล้วภายในมกราเนี้ยเสร็จแน่นอนนะครับใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เหมือนเคยครับกับ CD 7 F02740 เครื่องแรงมากๆนะฮะเป็น LCI แล้วด้วย LCI นั้นเครื่องยนต์ดูแลง่ายกว่าอย่างไรมันมีอะไรแตกต่างกับ740ก่อน LCI ที่ปัจจุบันราคาไม่ถึงล้านแล้วบ้างในคลิปอีกสัปดาห์หนึ่งเราจะมาเล่าให้ฟังในหมวดของการซ่อมบำรุงแต่บอกก่อนเลยว่าปัจจุบันจะเห็นว่า
740นั้นก่อน LCI เนี่ยราคาต่ำล้านละแต่ปีเนี่ยจะค่อนข้างเก่านะฮะจะเป็นปี10บางคนลงโพสขายปี12เนี่ยแต่ไปดูเล่มน่าจะเป็นปี09หรือ10มีอยู่แค่นี้เองเพราะ740นั้นทาง BMW ไทยเขานำเข้ามาล็อตเดียวแล้วก็ตั้งขายยาวๆไปส่วนมากจะเป็นปี09อยู่ที่ว่าจะจดทะเบียนเมื่อไหร่ดังนั้นผมมองว่ารถ13 14ปีหลายๆอย่างเนี่ยเสื่อมเสียตามสภาพกรอบแตกหักเสียหายนะครับอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบบางคนเล่นได้บางคนเล่นไม่ได้บางคนชอบใหม่กว่านี้ก็เอ็น LCI ไปแต่ LCI ที่ผมปั้นนั้นบอกเลยว่าราคาโดดนะฮะเกินล้าน6แน่นอนน่ะแต่จะไปแตะล้าน7หรือเปล่ารอติดตามกันเร็วๆนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าถ้ามีเวลาถ่ายนะแต่ว่าสัปดาห์ที่ถึงนี้ก็ประชุมเละเทะเลยเอาเป็นว่าพบกันใหม่ครั้งหน้ากับ Sunday Coffee ครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีบาย